สดีค่ะมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ Food Fit for Fight นะคะกับเอ๋พัชรีรักษาวงนะคะวันนี้ค่ะเอ๋พาคุณผู้ชมมานะคะมาบุกที่นี่เลย Wave FM 88นะคะซึ่งมีนัดสัมภาษณ์กับ DJ ไว้ด้วยค่ะ DJ ย่อมาจาก Disc Jockey เข้าไปเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าสายแล้วค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในสตูดิโอเขากำลังออกอากาศสดเลยนะคะมานั่งคุยกับ DJ กันดีกว่านะคะนี่คือ Paul Jackson สวัสดีค่ะ Thank you very much คุณ Pat How are you today Okay I'm doing very well thank you คราวนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะถามนะคะว่ามีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเมื่อมาถึงในสตูดิโอนี้แล้วต้องทำอะไรบ้าง So as a DJ what do? You come in and just play some music I come in and prepare my show at around about noon if I don't do it at home beforehand Yes, we have to prepare all the stuff that I do in my show, which is like bits and pieces from this very day in history. That it's sort of fun things that have happened or serious things that have happened. So the script writing, you take care of that? Well, we don't really have scripts as such. It's just information. I mean, I just basically have to go to 100 different websites and get all this information every day, print it out. And they're more bullet points than they are. That's a bit technical, but they are the details, general details of what I will be doing as opposed to scripts. Thank you so very much. Thank you. เอาละค่ะสัมภาษณ์ไปยาวพอสมควรเลยนะคะคุณ Paul Jackson ก็เล่าให้เราฟังกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ DJ ไม่ได้เปิดเพลงเฉยๆนะคะแต่ว่าจะต้องมีการทำการบ้านมาด้วยนะคะที่เขาเรียกกันว่า fact finding แปลว่าการหาข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเอามาเสริมในบทที่เขามีอยู่แล้วนะคะเขาจะมีโครงบทไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องพูดถึงประเด็นอะไรบ้างนะคะหรือว่าจะต้องแนะนำกิจกรรมอะไรบ้างเขาเรียกกันว่า run down sheet นะคะเป็นบทโครงร่างของรายการนี้แหละค่ะคร่าวๆโดยประมาณนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วถ้าใครทำวิทยุนะคะก็จะมีสคริปต์ด้วยในบางครั้งนะคะจะมี semi script คำนี้ก็เป็นสคริปต์ย่อๆนะคะบทคร่าวๆว่าวันนี้จะต้องพูดถึงอะไรบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็น full script